ราวของพี่บอลเชิญยิ้มคือเจ้าตัวมีการเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าขนลุกแล้วก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังก็คือไปกราบนะฮะทางด้านของอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาทีนี้คือต้องบอกเลยว่าในคลิปเนี่ยสังเกตได้ว่าอาจารย์แห้วแกทักอะไรเนี่ยพี่บอลสะดุ้งเลยนะเพราะบางเรื่องที่ทักเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่บอลแกรู้คนเดียวยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นจมน้ำหมากัดไม่มีใครรู้อาจารย์รู้ได้ยังไงเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวครับแล้วเราไม่ไหวยิ่งไปซ้าย3เมตรมันจะช่วยหนูได้เพราะหนูรู้หลังนักล่าเนี่ยอันนั้นเป็นนักล่าเลยนะแต่ตรงนี้หนูจะมีไฟแกเพื่อนรักหนูจะต้องตายต่อหน้าหนูสองคนชี้กันเลยเมื่อวันเด็กๆรุ่นไปกินหอมได้ฟังหนูหมดอายุจริงๆพากันมาเกิดนัดกันมาจริงๆเราจะจมน้ำตายตอนเด็กฝังรอบนะใช่ครับปูลากขาลงไปแล้วแล้วถ้าผ่านไป2เมตรก็ลงน้ำหมุนไปดีแล้วลอยตัวขึ้นมาไงลูกนะก็หมากัดตอนนี้ไปแล้วนี่หมาไม่กัดผมต้องเป็นมะเร็งลำไส้ที่ถ่ายเลือดที่ต่อเลือดแต่นี่เวลาทำอะไรผมต้องเลิกวันจันทร์เขาจะยังไปบอกพี่เป็ดเลยนะพี่ผมไปหาจันแห้งมาแล้วจันแห้งรู้ไหมเงินพี่ไปเป็นลูกศิษย์จานนานทำไมไม่บอกผมอึ้งกับที่อาจารย์พูดผมมากนี่ไงคือพี่บอลเนี่ยอึ้งแบบชัดเจนคนดูแบบเราก็อึ้งแต่ว่ามันต้องตรงมากถูกไหมพี่แอมแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าพี่บองเนี่ยพี่บอลเนี่ยแกไปทั้งทีก็ต้องขอแอบส่องเลขเซียมซีหน่อยแล้วกันเอามาแฝกโอ้ยผมแบบผมเอามาฝากแฟนๆเอป๊อปกันอ่ะเลขอะไรเดี๋ยวไปชมมันหน่อยดิเลขอะไรอ่ะอะไรอ่ะเก้าสามป่ะมองไม่เห็นนะคุณแอม93 16